ใจอ่อนแล้วแอร์เปิดตัวแฟนหนุ่มนอกวงการออกสื่อครั้งแรกดีเจนุ้ยกฤษณันใจอ่อนแล้วแอร์ภัทริลาเปิดตัวแฟนหนุ่มนอกวงการบันเทิงออกสื่อครั้งแรกทั้งหล่อและงานดีเวอร์ทำดีเจนุ้ยเก็บอาการไม่อยู่กฤษณันหลังจากก่อนหน้านี้สาวร่างเล็กสุดแซ่บแอร์ภัทริลาออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักที่กำลังหวานเวอร์ว่าตัวเธอเองไม่โสดแล้วเพราะกำลังคบหาดูใจกับหนุ่มนอกวงการที่มีอายุเด็กกว่า4ปีแต่เจ้าตัวก็ยังอุบเงียบไร้วี่แววเปิดตัวแฟนหนุ่มออกสื่อสักทีล่าสุดทำเอาหลายคนเฮลั่นเมื่อพิธีกรอารมณ์ดีดีเจนุ้ยธนวัฒน์ได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่าน IG Story ขณะที่แอร์ภัทริลากำลังไลฟ์สดพูดคุยกับตนเองอยู่นั้นซึ่งดีเจนุ้ยเชียร์ให้บรรดาแฟนคลับที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่ร่วมกันกดหนึ่งเพื่อโหวตให้สาวแอร์เปิดชมหน้าของแฟนหนุ่มนอกวงการเรียกว่างานนี้บรรดาแฟนคลับพร้อมใจกันกดหนึ่งกันแบบรัวๆจนกระทั่งแอร์ยอมใจอ่อนเรียกแฟนหนุ่มนอกวงการไอซ์เปิดตัวผ่านสื่อเป็นครั้งแรกทำเอาดีเจนุ้ยกรี๊ดลั่นเพราะแฟนหนุ่มนอกวงการของสาวแอร์นั้นทั้งหล่อและงานดีเวอร์ขอขอบคุณภาพ IG ดีเจนุ้ยและบันนี่แอร์ภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ